เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำพยานในที่เกิดเหตุ3ามคนมาชี้ตัวนายลูไอแซงแงผู้ต้องหาวางระเบิดหน้าป้ายสำนังกงานตำรวจแห่งชาติที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สอนอปทุมวันนะคะซึ่งหนึ่งในพยานเป็นคนขับรถแท็กซี่รับผู้ต้องหาไปส่งที่สถานีขนส่งหมอชิดแต่ในระหว่างชี้ตัวค่ะเจ้าหน้าที่ก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่ให้เข้าไปบันทึกภาพเพื่อความปลอดภัยของพยานค่ะด้านพลตำรวจตรีพัฒนา เพชชายนาวินผู้บังคับการตำรวจนครบัน6ก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดประกอบคำรับสารภาพส่วนผู้ต้องหาเองก็ไม่ได้มีอาการเครียดหรือว่าร้องขออะไรเป็นพิเศษค่ะโดยในวันนี้จะนำตัวไปฝากขังต่อสารอาญากรุงเทพใต้ ขณะเดียวกันคณะทำงานคลี่คลายคดีอีกชุดหนึ่งก็ได้นำพยานทั้งสามคนไปชี้ตัวนายวินดานมาหะผู้ต้องหาอีกคนที่ถูกควบคุมตัวที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักด้วยนะคะโดยผู้ต้องหาทั้งสองคนค่ะพนักง,งานสอบสวนแจ้งสี่ข้อกล่าวหาก็คืออังยีซ่องโจรมีวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครองพยายามฆ่าผู้อื่นและพกอาวุธ ระ,ระเบิดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรเรื่องนี้นะคะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการสรุปผู้ที่ถูกออกหมายจับ ร่วมก่อเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่1สิงหาคมเมื่อวันที่ห,ห,หและ2ส,สิงหาคมที่ผ่านมาว่าสารอาญาได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก4รายประกอบด้วยนายอัสมีอาบูวะนายอุสมานเปาะลอนายอมรีมะมิงนายฮาแซแบละ ทำให้ขนาดนี้ศาลอาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาไปแล้วทั้งหมด6รายนะคะรวมกับนายลูแอแซงแงนายลูไอแซงแงและนายวินดันมาหักที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สอน,นอปทุมวันและวันนี้ก็จะนําตัวไปฝากขังต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะ